ผู้เสียชีวิตเนี่ยนวดเท้าแค่30 นาทีนวดขาแค่30 นาทีแล้วก็เสียชีวิตแล้วมีการโพสต์ของเขาในเฟซบุ๊กเนี่ยมันสามารถทำสรุปได้ทุกภาษามันทำให้คลิปเนี่ยค่ะแพร่ออกไปต่างตามต่างประเทศแล้วก็คนต่างชาติมองว่าตำรวจไทยเนี่ยอันตรายแล้วก็คือประเด็นเรื่องนี้นะคะคือตอนเนี้ยตำรวจไทยของเรากำลังจะพยายามดันเข้าสู่ยูเนสโกค่ะเป็นมรดกโลกแล้วทีนี้ตามคนไทยแต่เมื่อมีข่าวเสียหายออกมาอย่างเนี้ยเราก็กลัวว่ามันจะเป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติเขาโจมตีว่าตำรวจไทยอันตรายถึงชีวิตไม่น่าจะเข้าเป็นมรดกโลกได้แล้วก็คือชาวต่างชาติพยายามที่จะ copy การตำรวจไทยของเราแล้วตอนนี้ต่างชาติก็มีการเสนอสอนว่าไทยโดยชาวต่างชาติเขาพยายามจะเอาศิลปะหรือภูมิปัญญาของพวกเราที่มีการแต่งสถานบันเทิงเอาไปใช้แล้วทีนี้เราอยากเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะรักษาแล้วก็เก็บภาพลักษณ์ของการเมืองของเราให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราไว้อย่างน่าภาคภูมิใจแต่เขามาทำแบบนี้ทำให้เราเสียหายไม่ใช่แค่เสียหายแค่ผู้ประกอบการเมืองในพื้นที่ในประเทศแต่ว่ามันเสียหายไปทั่วโลกเลยแล้ววันนี้เรามาร้องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีอะไรอะคะร้องให้ตรวจสอบหรือว่าให้ดำเนินคดีหรือว่าอะไรคะให้ดำเนินคดีค่ะเพราะว่าการโพสต์ของเขาเนี่ยมันทำให้เสียหายให้ดำเนินคดีกับใครคะคุณพัฒนภาค่ะผู้เป็นคนแรกที่ปล่อยสื่อออกมาปล่อยคลิปออกมาค่ะแล้วก็ใส่แท็กมานวดน้ำลายไปตาล้างนวดค่ะข้อหาอะไรคะที่เป็นการก็ต้องมีประมาทที่เป็นเคสค่ะมีประมาทในการโฆษณาคอยข้อมูลที่เป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจึงไม่ได้ตายจากการนวดแน่นอนเนาะใบก็ไม่ใช่ใบนวดเนาะอันนี้ก็คืออยากจะแก้ข่าวอันนี้นึงนะครับว่าค่อนข้างจะเสียหายขอนวดนะครับตัวผมเองเนี่ยมาจากจังหวัดตากนะครับเสียหายที่นู่นเลยนะฮะก็เลยอยากมาเรียกร้องความเห็นใจด้วยว่าวิชาชีพอย่างพวกเราเนี่ยต้องได้รับการโปรดหน่อยนิดนึงว่าไม่ใช่เสียหายยังไงได้รับผลกระทบยังไงเนื่องจากว่ามีคนเข้ามานวดนะครับผู้รับบริการเนี่ยนะครับมาถามตลอดเลยไม่นวดแล้วนะครับอย่างผลกระทบเนี่ยครับเงียบค่ะตั้งแต่คนมานวดแล้วตั้งแต่มีเรื่องมานวดก็เลยเงียบไปเลยไม่มีคนเลยอะไรเงี้ยครับนะครับคนที่จะมานวดเนี่ยต้องมีขัดความมั่นใจหรือว่าเฮ้ยนวดแล้วตายแน่นอนนะครับจะไม่นวดนะจะตายเออการเรียกกันจะตัวค่ะทำให้การที่เจ็บติดบ้านเราเรียกอยู่แล้วคนที่เข้าร้านนวดอยู่แล้วทำให้ผู้ทำมาหากินที่ประกอบอาชีพนี้เกิดผลกระทบแล้วก็ทำให้เสียหายแล้วก็เพราะว่าอาชีพนวดนะคะเราขอบอกก่อนว่าเป็นอาชีพที่น่าเหนื่อยใจพวกเขาไม่มีสวัสดิการคุ้มครองอะไรไม่ทำงานก็คือไม่ได้เงินนวดแล้วไปกระตุ้นการสูดตันผิดวิธีผมว่าการเกิดริ่มเลือดสูดตันเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นได้เนาะบางคนนั่งเครื่องบินนานๆนะครับอยู่ดีๆลุกขึ้นมาริ่มเลือดสูดตันได้มันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้ใช่ครับไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้คือลุกขึ้นมาอยู่ดีคนก็เป็นได้นะครับไม่ได้เป็นเพราะนวดแล้วแล้วก็การนวดที่จะตายเนี่ยสาเหตุหลักเลยคือนวดแล้วกระดูกหักคนมักจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ใช่จับกระดูกอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่เนาะอันนี้คือแบบนวดประคบใครก็เคยนวดแล้วซึ่งถ้าจะมันจะอยากไปไหมแบบนวดให้เห็นตรงนี้นะว่านวดเนี่ยก็ไม่ตายเออก็อยากกระดูกหักมาอะไรเงี้ยเราจะเรียกแหละความดันสูงอะไรเงี้ยเออเราจะไม่ให้นวดแล้วที่เกิดอุบัติเหตุยังไม่ถึง48 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการให้เขากลับไปบำรุงเย็นก่อนเกิน48 ชั่วโมงแล้วถึงจะสามารถประคบร้อนได้ซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐานของคนที่ผ่านการฝึกอบรมมาต้องเรียนรู้ค่ะนอกจากความเป็นมาเป็นไปค
มัครและพนักงานในร้านผ่านการขึ้นทะเบียนการเป็นพนักงานนวดที่ถูกต้องตามกฎหมายการถูกต้องแล้วมีทะเบียนลักษณะใดแบบนี้เอาไว้ที่ร้านนวดที่ร้านนะคะไม่มีใช่ไหมร้านไม่มีทางค่ะผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละเลยใช้เวลาอบรมอย่างประมาณ1 เดือนต้องรู้เลยค่ะก่อนที่เขาจะสอนคุณภาพของการเริ่มต้นที่การนวดเนี่ยมันจะสอนงานด้านที่สนิทก่อนเส้นในร่างกายมีกี่เส้นต้องเลือกเส้นห้ามโดนกระดูกหรือว่าข้อในร่างกายเราเนี่ยมีข้อเล็กข้อน้อยข้อใหญ่มีกี่ข้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรบ้างกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมกล้ามเนื้อส่วนไหนกล้ามเนื้ออะไรมาสอนกันหมดค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นในกำเนิดของเส้นมีเส้นข้อมีกี่ข้อครับเส้นไหนต้องไหนไปตรงไหนต้องรู้หมดมันเป็นการเซฟให้คนที่มาใช้บริการด้วยถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปนวดเขาบาดเจ็บครับแค่ขยับไม่ใช่อย่างนี้เราแนะนำได้ไหมครับว่าคนที่จะไปนวดเนี่ยเราก็สังเกตอะไรบ้างข้อแนะนำครับว่าควรจะไปเข้าร้านที่มีร้านมาครั้งแรกเราก็จะซักประวัติเขาก่อนครับนะคะที่วันนี้มีอาการอะไรบ้างแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างมีความดันเบาหวานไหมทานยาสม่ำเสมอไหมเพราะโรคสองโรคเนี่ยที่เราต้องทานยาตลอดชีวิตครับเพราะเราทานใช่เพราะถ้าคนไข้ไม่ทานยาไม่สม่ำเสมอนวดแล้วก็เกิดอันตรายได้ครับนะพวกนี้ก็ต้องกินยาคุมอันนี้นอกเหนือจากนั้นเราก็จะต้องซักว่าเคยมีอุบัติเหตุเคยมีผ่าตัดมีกระดูกหักตรงไหนไหมเราจะได้ระวังตรงไหนที่เขามีปัญหาครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ให้อันตรายกับคนไข้ที่มาให้บริการครับแล้วก็ในการนวดเนี่ยครับเราต้องสังเกตไหมครับว่าสถานบริการนี้จะต้องมีใบอนุญาตหรืออะไรไหมเดี๋ยวนี้มีค่ะเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นไปไม่งั้นโชว์ค่ะหมอก็ต้องมีใบร้านก็ต้องมีใบนะคะขึ้นทะเบียนทุกอย่างขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหมดครับตรงนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่าการนวดเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับอันตรายถึงกับชีวิตถูกไหมไม่อันตรายถ้าเราไปที่เรามีความรู้จริงนะคะแล้วก็เราต้องซักประวัติอันดับแรกถ้าคุณไม่โกหกหมอนะคะว่าคุณกลับไปว่าคุณเพิ่งไปดื่มเหล้าเมาอย่างเงี้ยหมอว่าไม่เป็นไรไม่ได้กินมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นคุณผิดค่ะหมอไม่ผิดครับไปมาตัดแค่มีแต่โรคที่ดิครับโอเคครับผมร้านนวดร้านค้าเนี่ยครับร้านนวดก็คือด้อยค่าเลยใช่เขาดูเก่งเลยเขาดูเก่งแล้วเพราะว่าปกติเขาก็ว่าพวกเราเป็นหมอนวดที่แบบอะไร